สวัสดีครับพบกับผมทาเวลบายทิกใน channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือวัดเทพลีลานะฮะก็เป็นท่าเรือด่วนคลองแสนแสบนะครับด้านหลังก็เป็นวัดเทพลีลานะฮะทุกคนฝั่งนู้นก็เป็นถนนศรีวรานะฮะถ้าวิ่งไปทางขวาก็จะไปบรรจบกับถนนเรียบทางด่วนรามอินทานะฮะก็จะไปบรรจบตรงโรงแรม SC Park กับโรงแรมทาวน์อินทาวน์นะฮะส่วนวิ่งไปทางซ้ายก็จะไปออกหน้ารามนะฮะมอรามคำแหงนะครับด้านหลังก็เป็นโรงเรียนวัดเทพลีลานะฮะเรือก็วิ่งมาพอดีนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งเรือคลองแสนแสบนะฮะก็จะนั่งจากวัดเทพลีลายาวๆถึงท่ามอสวประสานมิตรเลยนะทุกคนโอ้โหผู้โดยสารก็เยอะนะฮะเที่ยงๆแบบนี้นะครับท่าต่อไปเป็นท่ารามนะครับรามยี่สิบเก้านี้ก็จะมีร้านอาหารมีข้าวแกงมากมายนะฮะทุกคนและที่สำคัญนะฮะก็ยังมีร้านชาชักเจ้าอร่อยด้วยนะฮะสำหรับรามยี่สิบเก้านะฮะทุกคนไปในซอยรามยี่สิบเก้านะครับเจอของกินเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงชาชักเจ้าอร่อยอาหารตามสั่งนะฮะก็มีร้านอาหารหลากหลายนะครับและที่สำคัญก็มีชาชักด้วยนะฮะบอกเลยนะครับว่าชาชักที่รามยี่สิบเก้านี้อร่อยมากๆนะครับนี่นะครับรามยี่สิบเก้านะฮะหลังคลองก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับก็สำหรับคลองแสนแสบนะครับก็เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับสมัยสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคลองนี้ก็เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงให้เข้ากันนะครับเรือเดอะมอลนะครับเดอะมอล3นะฮะรอบใต้ทางด่วนนะฮะต
อนนี้เราก็อยู่แถวๆคลองตันแล้วนะฮะก็มีมัสยิดสวยๆนะริมคลองแสนแสบนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าเวลาเรานั่งเรือคลองแสนแสบตั้งแต่พระศรีบุญเรืองก็ดีหรือตั้งแต่มินบุรีก็ดีนะฮะแล้วเข้ามาในเมืองนะครับเราก็จะเห็นมัสยิดแล้วก็ชุมชนมุสลิมชุมชนชาวอิสลามริมสองฝั่งคลองแสนแสบนะทุกคนเรือคลองตันนะฮะก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถกลางเรือนะฮะก็สำหรับท่านี้นะฮะก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกแล้วก็รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงได้นะฮะสำหรับใครที่จะไปทางหัวตะเข้ลาดกระบังนะครับหรือว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปขึ้นเครื่องนะฮะจะไปขึ้นเครื่องเพื่อไปเที่ยวในประเทศก็ดีเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่หรือว่าจะไปต่างประเทศนะฮะก็ขึ้นเรือที่นี่นะฮะเพื่อต่อแอร์พอร์ตลิงก์ไปลงที่สุวรรณภูมินะครับสวยนะฮะสำหรับท่านี้นะฮะก็มีเรืออีกลำหนึ่งสวนมานะฮะมุ่งหน้าท่าวัดศรีบุญเรืองนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองตันนะฮะซ้ายมือนี่ก็สามารถเชื่อมไปที่พระขนงได้นะฮะคลองพระขนงนะครับ
ยวัฒนานะฮะทุกคนพอเรือแล่นเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นตึกสูงๆแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเพื่อนๆดูสิวัดนี้สวยมากนะฮะแล้วก็มีภาพวาดฝาผนังนะฮะสวยจริงๆนะฮะสำหรับวัดนี้นะครับดอนนะทุกคนมัสยิดตรงนี้ก็สวยนะครับนี่เป็นท่าเรืออินดั้นไทยนะครับ
ถึงแล้วครับท่ามสวประสานมิตรนะทุกคนถึงท่าเรือมสวประสานมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอที่สุดจะบรรยายแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามช่องทาวเวลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดี